ตอนนี้ผมทำในสิ่งที่ผมชอบครับในปีนี้ผมอยากทำอะไรที่มันบ่งบอกเกี่ยวกับผมหรือว่าสตอรี่ของผมหรือว่า อะไรที่มันเป็นผมจริงๆครับผมคือผมไม่อยากที่แบบจินตนาการหรือว่าต้องทำสตอรี่ใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำเพลงนี้ผมอยากทำอย่างนั้นครับทุกอย่างเนี่ยคือมันมาจากผมเองอาจจะมาจากกระดิ่งก็ได้หรือมาจากความคิดในตอนนี้ก็ได้หรือว่าความฝันในอนาคตก็ได้ครับผมคือทุกอย่างอยากพูดในความที่มันเป็นผมเอาไว้ก่อนเอาจริงๆงานหนักขึ้นเยอะเลยครับว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือสมมติถ้าเกิดเรามี7คนเราแบ่งกันทำ7คนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มีคนเดียวคือผมต้องทำคนเดียวหมดนะถ้าเกิดผมเกิดไม่สบายขึ้นมาทุกอย่างจะหยุดหมดเลยครับผมมันไม่มีคนมาทำแทนให้ครับผมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งความสนุกมีทั้งความท้าทายแล้วก็มีความกังวลในช่วงเวลาเดียวกันครับผมซึ่งมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่ครับผมว่าเป็นอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเกิดใหม่คือเหมือนเราได้ทำอะไรใหม่มันก็แบบทุกอย่างมันสนุกไปหมดเลยใช่ผมอยากจะโชว์ให้ดูว่าอันเนี้ยคือเป็นแบบจริงๆอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือดนตรีที่ผมชอบอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากจะทำแล้วก็อยากโชว์ว่าหลายๆอย่างที่ผมทำในตอนนี้ผมควอลิตี้มันสูงกว่าที่ผมเคยทำมาตลอด7ปีแล้วผมอยากกลับไทยมากๆเลยสมมติถ้าเกิดโควิดจบลงเนี่ยที่ที่ผมไปที่แรกต้องเป็นประเทศไทยอันนี้ผมสัญญาเลยครับผมคือครอบครัวนะครับคิดถึงครอบครัวพอดีพี่ชายคนโตมีหลานออกมายังไม่ได้เจอเลยครับนี่เดินสองขาแล้วแล้วก็พูดแล้วด้วยแต่ผมก็ยังไม่ได้เจอสักทีครับผม สองขาปกติเขาคานกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาเดินเป็นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เจอผมคุณแม่ก็ไม่ได้เจอนานแล้วผมแล้วพี่แดงก็ไม่ได้เจอนานแล้วเหมือนกันครับแล้วก็อาหารไทยก็คิดถึงครับผมแล้วก็อากาศไทยนี่ก็คิดถึงแต่แฟนคลับไทยนี่ก็ไม่ได้เจอนะผมคิดถึงแบบตอนบรรยากาศสนามบินหรือว่าบรรยากาศคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยผมคือทุกครั้งที่กลับไทยมันจะสเปเชียลกว่ามีกักเอาไว้เยอะอยู่พอสมควรผมมิถุนาเป็นต้นไปครับให้คอยตั้งหน้าตั้งตาดูแลกันครับผมแล้วก็คอยฟังด้วยครับผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืองานอะไรแต่ว่ามันจะออกมาแบบให้ทุกคนอยากผมจะส่วนใหญ่จะออกมาแบบเป็นเซอร์ไพรส์ครับผมให้ทุกคนไม่ทันตั้งตัวกันก็คือทุกคนนะผมด้วยเอาบีชด้วยทุกคนเนี่ยเรารวมกันแล้วก็เราก็จะเอาผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนแล้วสำหรับคนที่ชอบพี่กันนะครับพี่กันมีให้ดูเยอะผมไม่ต้องห่วงเลยครับ